สวัสดีจ้าเผื่อใครไม่รู้ว่านี่เสียงใครเสียงท็อปนอนหนังเองนะครับคุณกำลังอยู่กับช่องนอนหนังชาแนลเป็นช่องรีวิวหนังที่รีวิวดีที่สุดในโลกวันนี้เพิ่งไปดูหนังเรื่องนี้มาเว้ย Ambulance ยังไงก็ต้องดูหนังเรื่องนี้ยังไงก็ต้องดูโอเคถึงแม้ว่าหนังของลูกพี่เบลูกพี่เบพวกนี้ดีกว่านะลูกพี่เบเนี่ยตอนทำ Transformers เราก็แบบพูดแบบถนอมใจก็ไม่คุยกับกูแต่ถ้าพูดแบบดีๆก็คือเหี้ยสำหรับกูซะเหลือเกินใช่ป่ะเออแต่ว่าเอ้ยเราก็แบบเราไม่ชอบ Transformers แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ชอบผลงานของ Michael Bay ทั้งหมดเข้าใจป่ะเพราะว่า Ambulance ครั้งนี้เนี่ย Michael Bay จับน้องยาย่าแล้วก็แจ็คจาแลนฮอลมามัดรวมกันประกบด้วยดาร์ลิงจาก Baby Driver เป็นผู้หญิงคนที่ตอน Baby Driver แม่งแบบสวยน่ารักพูดว่าน่ารักไม่ได้เฮียตอนวีไดเวอร์สวยและมีเสน่ห์เออพูดอย่างนี้แล้วกันนะดูดีทีเดียวเชียวแต่ว่าแป๊บเดียวไอ้เฮียสุขิด ครั้งนี้เราได้เห็นดาร์ลิงแบบเต็มๆแต่ว่าคาแรคเตอร์ก็จะไม่ใช่ดาร์ลิงนะชื่อจริงๆของนางคือไอซากอนซาเลสนะครับผมครั้งนี้เขาก็มารับบทเป็นกู้ภัยพูดว่ากู้ภัยดีกว่านะครับกู้ภัยที่โชคร้ายนะครับผมเรื่องราวของแอมบูแลนซ์เนี่ยไม่ใช่เป็นออริจินอลสตอรี่นะเออบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วล่ะแต่บอกสำหรับใครไม่ทราบนะครับ Ambulance เป็นหนังเดนมาร์กในปี2005นะครับผมของผู้กำกับที่มีชื่อว่าลูริส มัส ปีเตอร์เซนตอนลูริส มัส ปีเตอร์เซนทำ Ambulance ของเขาเองเนี่ยเป็นหนังเดนมาร์กตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของโจร2พี่น้องนะครับผมที่ออกปล้นนะครับผมแล้วก็โชคชะตาจับพัดจับผูให้เขาต้องใช้รถ Ambulanceในการหลบหนีความชิบหายมันก็เกิดขึ้นตรงที่เขาต้องช่วยชีวิตตำรวจที่อยู่ในรถนั้นพร้อมกับหนีตายไปด้วยคือตัวต้นฉบับเรื่อง Ambulance เนี่ยเขามีหัวเชื้อที่ดีอยู่แล้วต้องบอกงี้นะมีหัวเชื้อที่ดีอยู่แล้วผมรู้เลยว่าทำไม Michael Bay ถึงเลือกหนังเรื่องนี้มาทำโอเคตอน Ambulance ในปี2005เนี่ยนะครับผมเป็นหนังที่เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ปล้นแบงค์และการหนีตายครั้งนี้แบบเรียลไทม์เออแบบเรียลไทม์เลยนะเออให้เราเห็นติดตามเหตุการณ์ของโจร2พี่น้อง2คนนี้ไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จับหนังเรื่องนี้มาคือหนังเรื่องนี้มีจุดที่ทำให้เขาขยี้ได้เยอะมากตัวเฮียเบเนี่ยเขาคงเห็นแหละว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่แบบไล่ล่ากันนะตัวหลักเป็นตัวละครโจร2คนนะครับผมปล้นรถพยาบาลในรถพยาบาลมีคนเจ็บอยู่หนังในปี2005หนังเดนมาร์กเนี่ยมันเป็นหนังที่ทุนมันน้อยกว่านี้งบมันจำกัดกว่านี้มันก็จะไม่ได้เห็นความหวือหวาอลังการเท่านี้หรอกนะครับผมแต่ว่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยป๋าเบของเราเนี่ยเขาก็จับมาขยี้แล้วขยี้ในทุกจุดที่เขาสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นซีนไล่ล่านี่ขยี้กันตลอดเวลาแล้วโคตรมันเลยนะครับผมแล้วก็มีซีนที่ต้องช่วยชีวิตก็โอ้โหแม่งลุ้นโอ้โหบิ้วชิบหายไปป่วงเลยแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีเรื่อง2พี่น้องนะครับผมความสำเร็จของการเล่าเรื่องของ Ambulance ครั้งนี้คือการปูคือเริ่มต้นเรื่องมาเนี่ยเขาให้เห็นก่อนเลยว่าเด็ก2คนเนี่ยโตมาด้วยกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พี่น้องที่ร่วมสายเลือดเดียวกันแต่เขารักกันเยี่ยงพี่น้องที่แบบคานตามกันมาเลยเขารักกันมากคู่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้เห็นเลยว่าวัยเด็กเขารักกันยังไงแล้วเรื่องราวมันก็เริ่มต้นขึ้นตรงที่ตัวละครยาย่านะครับเขาต้องไปหาเงิน 200,000 บวกดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันเยอะมากการเป็นทหารผ่านศึกของเขาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเหลือเขาเลยซึ่งตัวหนังมันก็มีเหตุผลอยู่ผมไม่อยากพูดนะอยากให้คุณไปดูเองนะครับผมแต่เอาเป็นว่าการเป็นทหารผ่านศึกเขาไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเขาเลยคนที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายก็คือพี่ชายเขาตัวยาย่าก็เลยไปหาเจคจาเลนฮอลที่เป็นพี่ชายเขาขอความช่วยเหลือตัวหนังเดินเรื่องไวมากครับจับพลัดจับผูรู้ตัวอีกทีก็คือยาย่าร่วมปล้นไปกับเจคจาเลนฮอลพี่ชายของเขาแล้วจุดเริ่มต้นมันคือตรงนี้ด้วยความที่เต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามแหละทำให้ตัวยาย่าเนี่ยได้รับภารกิจและได้รับหน้าที่ในการขับรถพาตัวเจคจาเลนฮอลหนีออกจากที่ตรงนั้นให้ได้หนีออกจากการไล่ล่าให้ได้แล้วความมันหลังจากนั้นนะมึงเอ้ยโคตรมันเลยหนังเรื่องนี้ถ้าใครยังไม่รู้และยังไม่ได้ดูตัวอย่างหรือดูตัวอย่างแล้วกำลังตั้งใจว่าจะดูนะแล้วอยากรู้ว่าเฮ้ยมันอารมณ์มันประมาณไหนพี่ลองบิ้วให้ผมอยากดูหน่อยดิมึงลองนึกภาพว่าบรรยากาศของเรื่องไอ้จังหวะไล่ล่าโคตรมันเหมือนมึงกำลังดูหนังเรื่องสปีดอยู่ผสมแบดบอยผสมแบดบอยพูดว่าแบบใช้ตัวละครน้อยแม่งก็ไม่ถูกนะพอมีตัวละครโอ้โหตำรวจแม่งแบบระเบิดโอ้โหแม่งคำว่าเบมไม่เคยมีอะไรน้อย
โดยเฉพาะระเบิดแม่งแบบขนาดว่าตัวไมเคิลเบย์เนี่ยเขาออกมาบอกให้สัมภาษณ์อยู่นะตอนที่ก่อนจะเริ่มโปรเจกต์เนี่ยว่าลองแบบกลับไปทำอะไรในแบบที่มันไม่ต้องเยอะแยะมากมายลองไปเล่าเรื่องที่ง่ายๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเน้นเล่าเรื่องหน่อยประมาณนั้นนะนะเขาก็อยากกลับมาทำอะไรแบบนี้อีกนะครับผมซึ่งโอ้โหเฮียนี่น้อยแล้วเหรอไม่น้อยนะเฮียรถแม่งแบบระเบิดกันเป็นว่าเล่นเลยอะตุ้ง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 สมชื่อเบเฮมจริงๆอะแม่งตุ้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 งไอ้เฮียโคตรมันในขณะที่เขาเล่าหนังสปีดผสมแบดบอยไปนะมันก็มีกลิ่นความเป็นเดอะร็อกคลุมคลุมอยู่เออไอ้เฮียโคตรมันแล้วเป็นหนังที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคุณแค่เก็ตในสิ่งที่เขากำลังจะเล่าพอซึ่งมันเก็ตไม่ยากเลยโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเจสเจเลนฮอลกับยาย่านะนะคุณปล่อยใจเออปล่อยใจแล้วผูกพันไปกับตัวละครสองตัวเนี้ยสำหรับผมนะตอนจบผมอินมากเลยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถึงขั้นแบบน้ำตาพรากๆอ่ะแต่ก็มีรู้สึกแบบตื้นตันอ่ะอิ่มเอมอ่ะเออเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าถึงแม้ว่าไมเคิลเบย์จะเป็นคนกำกับนะทุกคนก็โหยหาความวินาศสันตโลอ่ะนะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะมีตรงนั้นให้แต่เนื้อเรื่องเขาไม่ทิ้งจริงๆข้อดีในสิ่งที่เขาไม่ทิ้งและเป็นข้อดีจุดแรกเลยการผูกความสัมพันธ์ตัวละครไปถึงการปูไปจนตอนจบคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ไมเคิลเบย์ให้ความสำคัญกับเคมีของตัวละครหลักซึ่งคิดถูกมากเลยนะที่เอายาย่ากับเจคเจเลนฮอลมาร่วมเฟรมกันน่ะโอ้โหมันเคมีเข้ากันมากอ่ะทั้งเรื่องอ่ะเราจะได้เห็นพี่น้องคู่นี้ร่วมหัวจมท้ายในการปล้นครั้งนี้ในแบบที่ไอ้เหี้ยไมเคิลเบย์เขาใช้ความวินาศสันตโลเขาใช้ความเร็วคือหนังเล่าเรื่องโคตรจะเร็วเลยเหี้ยแบบเร็วแบบโหเร็วแบบเร็วเหี้ยแต่เขาใช้ความเร็วความวายป่วงทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการไล่ล่าของตำรวจไม่ว่าจะเป็นตำรวจที่เจ็บอยู่บนรถแอมบูเลนซ์แล้วต้องช่วยชีวิตตำรวจคนนี้ไอ้เหี้ยนอกจากช่วยชีวิตตำรวจแล้วต้องช่วยชีวิตกูเองด้วยไอ้เหี้ยบรรยากาศทั้งหมดมันเลยทำให้แบบตูดไม่ติดเบาะเอางี้ดีกว่าสำหรับผมแอมบูเลนซ์เป็นหนังแอคชั่นอีกเรื่องของไมเคิลเบย์ที่ผมกล้าพูดว่าแม่งตูดไม่ติดเบาะเลยอะแต่ว่าเอาจริงๆถ้าจะให้พูดกันตามตรงเลยนะเรื่องบทเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมก็มองว่ามันมีส่วนที่ดีและไม่ดีส่วนที่ดีผมพูดไปแล้วนะเรื่องความสัมพันธ์ปูไปจนจบเนี่ยผมรู้สึกว่าผมสนิทกับพี่น้องคู่นี้มากยาย่ากับเจคเจเลนฮาวผมซื้อความสัมพันธ์คู่นี้แบบสุดๆเลยเออแต่อันนี้มันก็เป็นแบบไอ้เหี้ยมันคือตัวละครหลักอะนะมันคือเป็นเป้าที่หนังจะต้องทำอยู่แล้วแต่ถ้าพูดถึงข้อเสียที่ผมแบบพูดว่าไม่ชอบก็ไม่ขนาดนั้นเว้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่น่าจะทำให้ใครหลายๆคนตรงนี้ดีกว่าถ้าน่าจะทำให้ใครหลายๆคนที่ซีเรียสกับเรื่องคอนฟลิกต์เรื่องคอนฟลิกต์ต่างๆมากมายเนี่ยอาจจะทำให้รู้สึกแบบหลุดออกจากเรื่องได้บ้างในบางช่วงเพราะในเรื่องนี้มันจะมีเหตุการณ์ที่แหมมันช่างประจบเหมาะเสียเหลือเกินน่ะมันอาจจะทำให้การผ่านอุปสรรคหลายๆครั้งมันเกิดคำถามเฮ้ยเหี้ยถ้าเป็นความเป็นจริงอ่ะแม่งตุยไปแล้วนะจังหวะนี้ถ้าเป็นความเป็นจริงอ่ะแม่งโดนจับไปแล้วนะจังหวะนี้ถ้าเป็นความเป็นจริงอ่ะพวกมึงไม่รอดหรอกทำไมตำรวจไม่ทำแบบนั้นทำไมตำรวจไม่ทำแบบนี้แต่มันก็เป็นจุดที่หลายๆครั้งอ่ะเขาเอามาตลบแล้วพรีเซนต์ในมุมที่บิวอัพหลายๆครั้งที่เราเกิดคำถามว่าไอ้เหี้ยถ้าเป็นของจริงมึงตายไปแล้วแต่เขาก็เอามาบิวแล้วก็พุชมันขึ้นด้วยการบิวให้มันถึงจุดแบบโอ้โหแม่งจุดสุดยอดแล้วตัดอารมณ์เราด้วยผ่านไปได้อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบหายใจไม่ทั่วท้องใช้คำนี้ได้มันทำให้เราหายใจไม่ทั่วท้องในหลายๆจังหวะแต่เขาก็มีเหตุผลของเขานะมันไม่ใช่เวอร์เปล่าเปล่าเฉยๆสาเหตุที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยเพราะอ๋อตัวย่าเขาเป็นทหารผ่านศึกเว้ยเฮียเขาเป็นทหารฝีมือดีคนนึงเลยมันเลยทำให้มันมีเหตุผลว่าทำไมทั้งคู่ถึงไม่โดนจับง่ายๆตลอดระยะเวลาภายใต้การไล่ล่าและซีนแอคชั่นไล่ล่าที่มันเวอร์วังตรงนั้นน่ะมันก็ยังมีเหตุผลรองรับให้เราพอคิดต่อได้ว่าอ๋อมันเป็นเพราะแบบนี้ไงจึงเกิดแบบนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพยนตร์เรื่อง Ambulance เนี่ยจุดเด่นก็คือเรื่องการบิวอัพวินาศสันตโลความชิบหายวายป่วงนี่คือแบบโอ้โหเจ็บมาก
สุดๆไปเลยนะครับผมส่วนเรื่องการแสดงเรื่องนี้โอ้โหแม่งเรื่องนี้เด่นๆไอ้เหี้ยการแสดงเด่นมากเจคจาเลนฮอลยาย่าแล้วก็ไอซ่ากอนซาเลสดาร์ลิงผมจำนางดาร์ลิงเนี่ย3คนเนี่ยเอาอยู่ชีพหายเลยเอาอยู่แบบเอาอยู่สุดๆเลยอ่ะยิ่งตัวเจคจาเลนฮอลกับยาย่าโอ้โหอยู่ในซีนมันโคตรมันเลยอ่ะทุกช่วงเลยนะที่อยู่ในรถอ่ะแล้วแม่งไล่ล่ากันเจอเหตุการณ์กดดันน่ะแม่งแบบโอ้แม่งตื่นเต้นกดดันมากแล้วจุดยืนของ2พี่น้องคู่นี้เซตอัพมาดีด้วยก็คือตัวยาย่าเขาเป็นเหมือนทหารผ่านศึกเนาะเขาไม่ใช่คนเลวในสันดานเอางี้ดีกว่าเขาไม่ใช่คนเลวในสันดานแต่ผิดกันกับตัวละครของเจคจาเลนฮอลตัวละครของเจคจาเลนฮอลนี่คือกูคือคนเลวกูคือโจรน่ะกูคือโจร 100% กูคือลูกพ่อเข้าใจป่ะแต่ตัวยาย่าเนี่ยเขาโตมาโอเคแม่งพี่ชายเขาเป็นโจรเว้ยแล้วเขามีพ่อเขาเป็นโจรเหมือนกันแต่กูโตมากูไปเป็นทหารกูคนละฝั่งเลยแต่การมาร่วมหัวจมท้ายครั้งนี้มันเป็นการร่วมหัวที่ไอ้เหี้ยผมชอบจุดนี้เหมือนกันคือสถานการณ์บังคับหนังเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นจุดนึงว่าภายใต้สวัสดิการที่ดีภายใต้การดูแลของภาครัฐที่ดีมันก็มีคนอย่างยาย่านี่แหละที่แม่งไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการใส่ใจที่ดีจากภาครัฐมากพอจนทำให้กูต้องตัดสินใจออกไปทำสิ่งเหล่านี้เพราะถ้ากูไม่ทำอ่ะเมียกูเอาไงอ่ะเมียกูต้องผ่าตัดเนี่ยใช้เงิน $200,000 กว่าอ่ะกูไปหาจากไหนอ่ะในเรื่องอ่ะภาครัฐไม่ช่วยเหลือในส่วนนี้เพราะไอ้โครงการที่เมียของยาย่าต้องไปอยู่อ่ะมันเป็นโครงการทดลองภาครัฐไม่ดูแลครอบคลุมในส่วนของโครงการที่อยู่ในขั้นทดลองกูต้องทำไงอ่ะกูต้องปล่อยไปงี้เหรอแล้วช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาเสี้ยววินาทีที่กูต้องตัดสินใจแล้วอ่ะก็ได้เว้ยในเมื่อไม่มีใครช่วยกูได้กูก็ต้องไปหาพี่ชายกูซึ่งพี่ชายกูก็เป็นโจรมันเป็นทางเลือกสุดท้ายที่กูไม่ได้อยากจะทำมันแต่แรกอ่ะแต่ทุกคนบังคับให้กูทำอย่างนี้ผมจะไม่ขอพูดนะว่าจุดจบของ2พี่น้องคู่นี้จะไปจบตรงไหนคุณไปดูเองแล้วห้ามสปอยด้วยห้ามสปอยด้วยเซตอัพตรงเนี้ยของ2พี่น้องนี่แหละจุดยืนของทั้งคู่มันเริ่มต้นไม่เหมือนกันแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้น mindset ของยาย่ามันแค่ทำภารกิจครั้งนี้เพื่อแลกกับชีวิตเมียกูไม่ได้ทำเพื่อตัวกูเองกูทำเพื่อเมียกูทำเพื่อคนอื่นกูทำเพื่อคนที่กูรักแต่เจคเจเลนฮอลทำเพื่อตัวกูเองไม่ว่าเจคเจเลนฮอลจะรักน้องตัวเองมากแค่ไหนแต่การปล้นครั้งนี้มึงทำเพื่อตัวเองและมึงก็ทำเพื่อตัวเองมาตลอดแต่กับยาย่ามันไม่ใช่ไงมันเลยทำให้การไล่ล่าครั้งเนี้ยมันเต็มไปด้วยการถกเถียงมันเต็มไปด้วยการตัดสินใจของทั้งคู่ที่แบบไอ้เหี้ยคือยาย่าเป็นทหารผ่านศึกกูรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูรู้ว่าฝั่งที่กำลังไล่ล่ากูอยู่เขาคิดอะไรในขณะเดียวกันเจคเจริญฮอลก็เป็นโจรที่เก่งเลยเก่งเลยหนังเซตอัพให้เจคเจริญฮอลเป็นโจรที่เก่งเลยแต่โจรที่โคตรเก่งกับทหารผ่านศึก mindset ต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งคู่ต้องมาร่วมป้นด้วยกันในขณะที่ต้องผ่านคอนฟลิกต์ต่างๆด้วยไมเซ็ตที่ไม่เหมือนกันเกิดปากเสียงระหว่างทางจุดนี้มันโคตรมันทำให้หนังแอมบูเลนซ์อะเต็มไปด้วยการปลุกเร้าเราไม่ใช่แค่เรื่องภาพอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องจังหวะการเข้าบทมีทั้งเรื่องไมเซ็ตของ2พี่น้องที่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้เข้ากันขนาดนั้นน่ะยังดีที่มึงรักกันมากเท่านั้นเองสมมติ2พี่น้องคู่นี้มันเกิดแม่งไม่ได้รักกันมากอยู่แล้วอะมีฆ่ากันตายระหว่างทางอ่ะผมว่าแต่มันยังดีที่ทั้งคู่แม่งเสือกรักกันมากมันเลยแบบไอ้เหี้ยทำให้แบบมีอะไรพอประยุงความสัมพันธ์กันได้บ้างนอกจากไอ้ความเห็นที่แม่งแบบไม่ตรงขนาดนั้นน่ะมันยังมีไอ้เหี้ยแม่งไอ้พยาบาลไอ้ดาริงอ่ะดาริงไอซ่าเนี่ยแม่งนางก็จะพยายามหนีคือตัวละครไอซ่าเนี่ยเป็นตัวละครที่เอาจริงๆถ้าพูดว่าผมชอบตัวละครไหนมากที่สุดโอเคผมชอบเจคจาเลนฮอลไอ้เหี้ยเล่นมันชิบหายเลยเจคจาเลนฮอลผมชอบมากแต่ในเรื่องอ่ะถ้าถามผมว่าตัวละครตัวไหนเราได้เห็นพัฒนาการของตัวละครมากที่สุดเอางี้ดีกว่าผมมองว่าไอซ่ากอนซาเลสคือตัวละครที่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในเรื่องเราจะเห็นตั้งแต่เริ่มต้นนะว่าตัวละครตัวเนี้ย
ฉยชามากกับการเห็นคนตายเฉยชามากกับการเห็นเลือดเห็นคนตายบาดเจ็บนู่นนี่คือมันเป็นงานของเขาอะนะถามว่าตัวละครตัวนี้ผิดไหมที่รู้สึกแบบนั้นกับชีวิตของคนอื่นนะส่วนตัวผมอะมองว่ามันไม่ใช่ความผิดที่แบบไอ้เหี้ยจะต้องไปตราหน้าเขาว่าเป็นคนเลวอะเพราะนี่คืองานของเขาตัวละครตัวเนี้ยเขาก็เฉยชากับการแบบไปกู้ภัยช่วยชีวิตคนเห็นคนตายบนรถมันก็แบบเรื่องธรรมดาแต่ด้วยไอ้สองพี่น้องคู่นี้แล้วตำรวจที่บาดเจ็บอยู่ในรถเนี่ยมันต้องผ่านอะไรเยอะมากเต็มไปด้วยความขัดแย้งความโกลาหลมันเหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมของตัวละครตัวเนี้ยไปโดยปริยายเลยมันทำให้ตัวละครตัวเนี้ยจากที่ทำงานไปวันๆเออจริงๆนะผมรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยไม่ทำงานไปวันๆนางเป็นคนขยันแหละนางเป็นคนทำงานที่ขยันแหละและเป็นคนที่ทำงานเก่งแต่คนที่ขยันขนาดนี้คนที่ทำงานเก่งขนาดนี้เขาก็ทำเต็มที่เท่าที่เขาทำได้จนเรารู้สึกได้ว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยนางเหมือนลืมคิดไปว่างานที่นางทำอยู่มันเป็นชีวิตคนนะแต่ตอนจบอ่ะคุณไปดูเองว่าตัวละครตัวเนี้ยเปลี่ยนไปนางเห็นความสำคัญของชีวิตมากขึ้นนางดูเป็นคนที่ใส่ใจกับชีวิตคนอื่นมากขึ้นกว่าตอนเริ่มเรื่องผมถึงรู้สึกว่าตัวไอซ่ากอนซาเลสเนี่ยเป็นตัวละครที่มีพัฒนาการมากที่สุดในเรื่องคือตัวละครที่พัฒนาขึ้นจากเริ่มเรื่องไปสู่ท้ายเรื่องเนี่ยในแบบที่เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงผมชอบเห็นอะไรแบบนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าถามส่วนตัวผมนะถ้าไม่นับเรื่องการแสดงที่ดีแบบโอ้โหแจ็คเจเลนฮอลยาย่านี่คือเดอะแบกภาพยนตร์เลยแต่ถ้าพูดถึงตัวละครที่ผมชอบส่วนตัวผมชอบตัวละครตัวนี้แคมเป็นตัวละครที่เราได้เห็นพัฒนาการตั้งแต่เริ่มเรื่องถึงจบเรื่องคือแบบอิ่มเอมกับตัวละครตัวนี้มากนะครับผมใครชอบตัวละครตัวไหนบอกนะแชร์กันไอ้เหี้ยหนังเรื่องนึงมันถูกสร้างมาเพื่อถกอีกอย่างนึงผมไปดูหนังเรื่องนี้แล้วผมอยากพูดเรื่องนึงคือคุณคิดว่าหนังหนึ่งเรื่องอะอะไรคือหัวใจหลักของมันจริงๆไม่ว่าทุนมันจะเยอะมากน้อยแค่ไหนอะไรคือหัวใจสำคัญเบอร์ของนักแสดงจริงๆเหรอที่คือหัวใจสำคัญนะหรือมันเป็นเรื่องบทอะคำว่าหนังดีอะไม่ได้หมายความว่าบทต้องเพอร์เฟกขนาดนั้น Ambulance ก็ไม่ใช่หนังที่บทเพอร์เฟกขนาดนั้นหนังอย่าง Ambulance ก็ไม่ได้เพิ่งมีครั้งแรกในโลกใบนี้ซะหน่อยและเอาจริงๆนะสไตล์ของ Michael Bay ผมก็ไม่ได้แบบ Love หรือ Favorite Michael Bay ขนาดนั้นนะผมรู้สึกว่าหนัง Michael Bay Ambulance ครั้งเนี้ยตัดเยอะไปด้วยซ้ำสำหรับผมอะไอ้บิวอัพเยอะอะได้แล้วแต่ผมมองว่าคัตติ้งให้น้อยกว่านี้ก็ยังได้คือคัตติ้งน้อยกว่านี้แล้วมันยังดูบิวอัพเยอะเท่านี้ได้อยู่แต่หัวใจหลักของหนังคืออะไรอะหลายๆคนบอกว่าอย่าไปเทียบกันหนังฮอลลีวูดผมเข้าใจในหลายๆมุมปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดเรื่องของกลุ่มคนดูเรื่องตลาดสำคัญนะการทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาการทำสินค้าขึ้นมาเนี่ยตลาดสำคัญมากฝรั่งเขาตลาดกว้างเงินทุนเขาเยอะแต่บางครั้งอ่ะหนังสนุกอ่ะมันไม่ได้มีทางออกโดยการเอาเงินไปถมเพียงอย่างเดียวถ้าคุณใส่ใจในทีมเขียนบทของคุณสักนิดนึงบางครั้งอ่ะดาราอาจจะไม่ต้องดังมากเลยก็ได้อาจจะมีดาราเบอร์ใหญ่สักคนนึงก็ได้คือดาราเบอร์ใหญ่มันแง่แซะเข้าใจไหมคือมันแง่แซะคนมาดูอยู่แล้วแต่คราวนี้หนังคุณจะกลายเป็นหนังแห้งๆที่เอาดารามาโปะไหมนั่นเนี่ยคือสาเหตุหลักๆที่ส่วนตัวผมมักจะแบบไอ้เหี้ยแม่งเปรียบเทียบอยู่ได้หนังไทยกับหนังฮอลลีวูดไอ้สัตว์ไอ้นาแว่นไอ้หนอนหนังเหี้ยเปรียบเทียบอยู่นั่นแหละฮอลลีวูดกับหนังไทยอ่ะผมไม่ได้ต้องการจะหมายความว่าให้คุณไปโค่นฮอลลีวูดซะที่ไหนล่ะผมแค่ต้องการที่จะแบบบอกมุมมองบอกทัศนคติที่ผมต้องการจะบอกว่าเฮ้ยบทอ่ะถ้าให้ความสำคัญกับมันนิดนึงมันจะช่วยทำให้เรื่องราวของคุณอ่ะมันดีขึ้นเพราะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นหนังหนึ่งเรื่องมันคือการอะไรมันคือการเล่าเรื่องหนังที่จะประสบความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าต้องคว้ารางวัลผมเข้าใจว่าผู้กำกับทุกคนไม่ได้แบบต้องการจะได้รางวัลรางวัลของผู้กำกับบางท่านก็คือเป็นรายได้ที่มันกลับเข้ามาผมไม่ได้หมายความว่าให้คุณทำหนังแบบโอ้โหมันชิงรางวัลเลยดิชิงรางวัลเลยดิแบบนั้นมันก็ดูเกินไปไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ผมกำลังมองว่าหนังหลายๆเรื่องอ่ะที่ไม่ประสบความสำเร็จ
เป็นเพราะคุณใส่ใจกับหัวใจของภาพยนตร์ที่เรียกว่าบทน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นการที่คุณใส่ใจบทเพิ่มขึ้นหน่อยมันก็จะทำให้ดีต่อภาพยนตร์คุณมากขึ้นเหมือนที่ตอนนี้มีคนมาใส่ใจสายตาของผมก็คือออปตัสแว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณและวันนี้ Optus ได้เปิด Eye Test Lab ให้ทุกคนได้เข้าไปวัดสายตาจากนักทัศนมาตรแล้วเลือกแว่นที่คุณชอบได้แบบตาต่อตาตัวต่อตัวเลยจริงๆคุณสามารถ walk in ไปเลือกแว่นที่คุณชอบได้ที่ Optus Eye Test Lab สยามสแควร์ซอย5และอย่าลืมนะโค้ด World Movies ลด100บาทไปเลยสรุปโดยรวมนะครับผมเรื่องบทนะถึงแม้ว่าหนังอย่าง Ambulance เนี่ยจะไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่ในวงการภาพยนตร์แต่ผมขอให้เครดิตในเรื่องการจัดสรรและจัดวางตัวละครพูดว่าเป็นหนังวันโลเคชั่นไม่ได้จริงๆเสียดายเหมือนกันนะ Ambulance เนี่ยถ้ามันไม่ได้อยู่ในมือของ Michael Bay มันก็จะเป็นหนังวันโลเคชั่นซึ่งมันก็น่าจะมีอีกรสชาตินึงนะครับมีอีกรสชาตินึงมีบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเก็ตเรื่องการหยอดดราม่าหรือการเพิ่มเติมดราม่าที่ผมพูดในหลายๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมดราม่ามันเป็นเสน่ห์ที่ไม่ว่าคุณจะเอาไปหยอดในช่องไหนถ้ามันมีกลิ่นดราม่าที่มันอาจจะไม่ต้องมากแต่มันถูกที่ถูกเวลาแล้วมันมาในจังหวะที่โป๊ะเช๊ะมันจะทำให้หนังคุณน่าจดจำดราม่ามันเพิ่มความน่าจดจำนะโอเคไมเคิลเบย์การบิลอัพเราเชื่อมือไมเคิลเบย์ได้เอางี้ดีกว่านะครับผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ชอบจังหวะตัดที่มันมากเกินไปแต่ส่วนตัวผมยอมรับนะว่าไมเคิลเบย์คือผู้กำกับที่บิลหนังอยู่ถ้าคุณชอบหนังบิลอัพอึกทึกคึกโครมโฉงฉางไมเคิลเบย์คือเพื่อนคุณเลยในความบิลอัพตรงเนี้ยเขาดันเวทดราม่าได้ดีเพราะฉะนั้นเรื่องบทเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงการวางความสัมพันธ์ตัวละครแล้วการบิลอัพแอคชั่นผสมดราม่าพูดงี้ดีกว่านะครับแอคชั่นผสมดราม่าที่ลงตัวส่วนเรื่องการแสดง The Best ไปดูได้เลยเจคจาเลนฮอลดีกว่าเรื่องก่อนหน้านี้อีกที่เจคจาเลนฮอลเล่นเป็นคนรับโทรศัพท์อะที่ช่วยคนผ่านโทรศัพท์อะเป็นหนังวันโลเคชั่นเลยอันนั้นน่ะหนังเรื่องนี้เจคจาเลนฮอลแม่งดีกว่านั้นเยอะเลย The Guilty ป่ะ The Guilty นะถ้าจำไม่ผิดเรื่องนี้ดีกว่าเยอะการแสดงของแจ็คเจอร์ฮอลเรื่องนี้คือแบบโอ้โหมันมีอะไรให้เล่นมากกว่านั้นด้วยแหละด้วยความที่ตัวละครที่แจ็คเจอร์ฮอลเล่นครั้งนี้มันเป็นตัวละครที่คือมันเป็นโจรอ่ะเนาะแล้วเขาเป็นคนที่อารมณ์พุ่งพ่านมากโอ้โหมันระเบิดอารมณ์ตลอดเวลาระเบิดของไมเคิลเบย์กับอารมณ์ของแจ็คเจอร์ฮอลอ่ะแม่งผัดกันตุ้มโคตรมันน่ะแล้วยาย่าก็เป็นเหมือนคนรองรับอารมณ์ที่แบบโอเคมึงถาโถมใส่กูเลยโคตรมันเลยแล้วนึกภาพว่า2คนเนี้ยยาย่ากับเจคเจเลนฮอลมันเล่นมันคับเฟรมแล้วอะณตอนนี้มันคับเฟรมมากๆแค่2คนคือตอนนี้มันแทบจะล้นเฟรมเลยอารมณ์ของทั้งคู่อะไอซ่าคอนซาเลสดาร์ลิงของพวกเราเนี่ยเฮียเอาอยู่เว้ยนางเอาอยู่ต้องโอ้โหแม่งปรบมือให้นางนะคือถ้าใครแบบไม่ได้ทำงานเบื้องหลังอะอาจจะยากต่อการสัมผัสเรื่องพวกนี้หน่อยแต่ว่าผมจะบอกนะว่าการที่นักแสดงคนหนึ่งอ่ะที่ต้องอยู่ร่วมเฟรมกับนักแสดงนำสองคนที่ไอ้เหี้ยมึงดูสิเจคจาเลนฮอลก็เล่นเบอร์นั้นไว้ยาย่าก็เล่นเบอร์นั้นไว้แล้วดูไอซ่านางแม่งอยู่ตรงนั้นแม่งเสือกเอาอยู่ด้วยอ่ะคือไม่ดูน้อยไปกว่าคนอื่นนะดูเอาอยู่อ่ะแล้วดูเทียบเท่าอีก2คนน่ะโอ้โหแม่งซูฮกเลยนางแม่งเอาอยู่จริงว่ะนางแม่งถึงว่ะมีของว่ะคนเนี้ยเพราะฉะนั้นการแสดงผมถือว่าดีนะครับดีเลยส่วนเรื่องโพสต์เรื่องการตัดต่ออันนี้ผมขอลดคะแนนนะอันนี้เป็นส่วนตัวของนอนหนังนะผมมีความรู้สึกว่าควรลดจังหวะการวิวอัพลงได้อีกหลายๆคัตติ้งอ่ะมันโอ้โหแม่งคัตติ้งกันโคตรมันน่ะมันไอ้มันน่ะผมมันเว้ยแต่สำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยหลายๆจุดผมเวียนหัวตัดกันจนเวียนหัวเลยหรือว่ากูแก่แล้ววะหรือกูแก่แล้ววะเนี่ยไม่หรอกเหี้ยยังไม่แก่หรอกส่วนตัวผมอะเป็นคนที่ถูกชะโลกกับจังหวะหนังที่มันน้อยกว่านี้หลังจากที่ผมดู Ambulance จบอะผมมีความคิดที่ว่าไม่ต้องตัดคัดมากขนาดนี้ก็ยังคงดีกรีความมันให้เท่านี้ได้อยู่เผลอๆถ้าตัดน้อยกว่านี้ละเมียดละไมในจังหวะตัดให้มากกว่านี้มันจะได้ทั้งความมันแล้วมันจะได้ทั้งความกดดันในที่นี้คือความอึดอัดอะ
เออความอึดอัดน่ะแอมบูแลนซ์น่ะมันก็มีความอึดอัดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สำหรับผมอ่ะคือถ้ามันมีจังหวะที่ละเมียดกว่านี้มันจะทำให้หนังอึดอัดกว่านี้ได้อีกเพราะในเรื่องนี้มันเกิดขึ้นภายในรถแอมบูแลนซ์คันเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังวันโลเคชั่นขนาดนั้นคือตัวไมเคิลเบย์เขาไม่ได้ต้องการจะทำหนังวันโลเคชั่นขนาดนั้นเออคุณไปดูเองแล้วกันผมพูดแค่นี้แล้วกันอันนี้ต้องบอกนะย้ำกันอีกครั้งนึงคือผมไม่ใช่แฟนคลับไมเคิลเบย์ขนาดนั้นแต่แค่หนังครั้งเนี้ยผมรู้สึกว่าเป็นผลงานของไมเคิลเบย์อีกเรื่องที่โคตรมันเลยเพราะฉะนั้นคะแนนโดยรวมนะผมจะให้หนังเรื่องแอมบูแลนซ์นะครับผมไว้ที่ 7.5 คะแนนครับผมถือว่าผมเอนจอยพอสมควรถึงแม้ว่างานคัตติ้งมันจะดูปวดหัวไปบ้างนะครับแต่ว่าอยู่ในจังหวะที่โอเคด้วยความที่ไอ้เหี้ยถ้าใครยังไม่ดูไปดูก่อนเจคจาเลนฮอลแม่งแบบโคตรล้นอะไปดูการแสดงของเจคจาเลนฮอลยาย่าไอซ่ากอนซาเลสคุ้มแล้วที่เหลือคือโบนัสเว้ยสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมออปตัสนี่ตัวนี้เป็นตัวใหม่อีกแล้วสวยไหมเออผมเอาตัวใหม่มาใส่ให้ทุกคนดูอีกทุกคนจะได้เห็นไงครับว่าเขามีหลากหลายทรงนะครับตัวเนี้ยเห็นเลนส์มันเหลืองๆเห็นป่ะตัวนี้เป็นเลนส์ X Amber นะครับผมคือจะกรองแสงสีฟ้าได้มากกว่าเลนส์เคลียร์คือเขาสร้างตัวเนี้ยให้สำหรับเกมเมอร์ที่ต้องจ้องหน้าจอนานๆแต่ถ้าคุณเป็นคนทำงานเนี่ยคุณไปเลือกสีที่เป็นตัวเคลียร์ตัวนั้นน่ะจะทำให้สีไม่เพี้ยนเพราะฉะนั้นเลือกใช้ได้เลยครับใครสนใจแว่นกรองแสงนะครับฝากออปตัสด้วยนะสามารถสั่งซื้อได้2ที่นะถ้าคุณสามารถเดินทางไปสยามได้สะดวกนะสยามสแควร์ซอย5นะครับไปเลยครับออปตัส Eye Test Lab ที่นั่นจะมีนักทัศนมาตรคุณไปวัดสายตาไปเข้าโปรแกรมวัดสายตาของเขานะครับผมหรือถ้าใครไปที่สยามไม่ได้อินบ็อกซ์ที่เพจนั่นแหละคุณไปวัดสายตาที่คลินิกใกล้บ้านคุณนะครับผมแล้วส่งผลแล้วคุณก็สั่งผลิตได้เลยเขาก็ส่งให้ถึงบ้านอย่าลืมนะสำหรับชาวหนอนหนังโค้ดส่วนลดนะครับ Verb Movies ลด100บาทครับผมขอบคุณออฟตัสมากๆเลยครับผมขอบคุณออฟตัสมากๆสุดท้ายนี้นะขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เปิดเข้ามาดูนะหรือใครที่ดูเป็นประจำแต่ยังไม่ได้กด Subscribe นะเลื่อนลงไปกดเดี๋ยวนี้ครับเลื่อนลงไปกดเลยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์นะบางทีลงคลิปปั๊บจะได้แบบมาคุยกันเลยไงยังไงก็ฝากกด Subscribe กดแชร์เยอะๆนะครับถ้าชอบและถ้าใครต้องการจะสนับสนุนหนอนหนังนะครับก็เลื่อนลงไปข้างล่างครับข้างๆปุ่ม Subscribe เนี่ยมันจะมีปุ่มจอยหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือสมัครสมาชิกนะครับผมหรือถ้า iPhone iOS iPadมองไม่เห็นลิงก์อยู่ใน description ครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับภาพยนตร์นะครับไม่ว่ามันจะดีใจเหี้ยภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ